วัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทาง The Standard เวลานี้นะครับผมเอกธนกรบุญปัญญานะครับก็มวลชนนะครับของกลุ่ม Freedom นะครับซึ่งนัดหมายจัดกิจกรรมกันตั้งแต่ช่วงเวลา 17:00 นโดยเคลื่อนจาก5แยกลาดพร้าวมาที่ศาลอาญาถนนรัชดานะครับตอนนี้เวลา 21:00 นก็มีการเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมตามที่ได้นัดหมายกันไว้ผ่าน Telegram ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ก็มีมวลชนบางส่วนนะครับก็เริ่มทยอยกลับเดินทางออกจากบริเวณหน้าศาลแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเวลานี้นะครับคุณผู้ชมก็เริ่มที่จะมีการเคลื่อนมวลชนนะครับในการที่จะเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมที่บริเวณหน้าศาลอาญาเวลา 21:00 นนะครับก็การนัดหมายของมวลชนรีเดมนะครับก็เริ่มต้นจากการโหวตกันนะครับผ่านTelegram นะครับโดยที่มีมติให้มีการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโหวตกันว่าจะไปจัดกิจกรรมที่ไหนก็มีมติเป็นผลโหวตว่าก็มาจัดกิจกรรมที่5แยกลาดพร้าวแล้วก็เดินมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาเพื่อที่จะจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะครับในการนำเอาขยะนะครับมาทิ้งที่บริเวณหน้าศาลก็การชุมนุมรวมตัวกันที่5แยกแล้วก็มีการเดินมาที่หน้าศาลอาญานะครับโดยที่มีลักษณะของการที่จัดการกันเองนะครับในการที่จัดกิจกรรมแล้วก็มาที่บริเวณหน้าศาลอาญาถึงสักเวลา 18:00 นหรือว่าเกือบๆทุ่มได้นะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็จัดกิจกรรมที่บริเวณหน้าศาลพอมาถึงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับถ้าผมสังเกตบริเวณโดยรอบศาลก็จะมีการนำเอาลวดลวดหนามหีบเพลงนะครับมาทำเป็นแนวกั้นไว้ตลอดแนวรั้วของศาลนะครับแล้วก็มีแสลนที่นำมาขึงไว้เพื่อป้องกันบริเวณหน้าศาลเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมที่หน้าศาลโดยมวลชนนั้นก็มีการเอาขยะมาทิ้งไว้ในจุดทิ้งขยะนะครับจากนั้นก็มีการจุดไฟเผาขยะสักประมาณ5นาทีก็ดับไฟนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นการปราศัยโดยมวลชนนะครับก็ตั้งวงปราศัยกันตั้งวงกันพูดถึงปัญหาต่างๆที่วันนี้ทางกลุ่มต้องการมาแสดงจุดยืนมาเรียกร้องการชุมนุมในวันนี้นะครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีการปราศัยอยู่เรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมที่บริเวณจุดนี้นะครับก็มีเหตุเกิดขึ้นเช่นเดียวกันในแง่ว่ามีรถผู้ต้องขังนะครับซึ่งได้รับรายงานว่าเป็นกลุ่มกาดวีโว่นะครับก็มาจอดอยู่ที่บริเวณหน้าราชภัฏจันทร์เกษมโดยที่ไม่มีตำรวจไม่มีผู้ควบคุมรถผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่อยู่บนนั้นนะครับทางกาดเองก็ไม่ได้ลงมานะครับก็เกรงว่าอาจจะเป็นกรณีที่เข้าข่ายความผิดในการหลบหนีหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจก็มีการประสานงานไปที่ผู้กำกับสน.พหลโยธินนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้เข้ามาพื้นที่ในการที่จะดูแลจัดการเกี่ยวกับมวลชนที่อยู่บริเวณรถผู้ต้องขังตรงนั้นนะครับเนี่ยผมพาคุณผู้ชมเดินมาที่บริเวณหน้าศาลที่เมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยมีการทยอยกันออกไปของทางมวลชนแล้วนะครับบริเวณนี้ก็เริ่มมีรถที่สัญจรแล้วแล้วก็มีผู้สื่อข่าวมีรถบางส่วนจากผู้สื่อข่าวแล้วก็มีทางนักข่าวหลายๆคนก็เริ่มทยอยออกไปแล้วก็อาจจะไปสังเกตการกันอยู่ที่อีกจุดหนึ่งนะครับก็เจอน้องๆทีมอีจันนะครับวันนี้ก็มาปักหลักรายงานข่าวกันอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาลอาญาถนนรัชดานะครับการประกาศเลิกการชุมนุมนั้นก็เป็นฉันทามติร่วมกันที่เกิดจากการโหวตผ่านทาง Telegram ของกลุ่มนะครับหลังจากนั้นก็มีมวลชนนะครับก็แจ้งกันว่า 3 ทุ่มแล้วก็ยุติการจัดกิจกรรมดีไหมมวลชนก็เริ่มทยอยกลับออกจากพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่นั้นน่ะก็มีการเข้ามาประกาศตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นว่าการมาชุมนุมที่บริเวณนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะใช้ลักษณะของการควบคุมสถานการณ์แล้วก็บอกว่าวันคนที่มาในวันนี้ก็ขอให้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามกรอบของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็มีกรณีที่นำรถน้ำหรือจีโน่นั้นก็ไปจอดไว้ภายในศาลนะครับแต่ว่าก็วันนี้ก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่มีการเปิด
ไฟจากรถนะครับแล้วก็ประกาศในส่วนที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมทำกิจกรรมบางส่วนนะครับเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศที่มวลชนก็เริ่มทยอยกลับนะครับส่วนหนึ่งก็มีมวลชนที่ก็เก็บขยะนะครับแล้วก็ดูแลพื้นที่ภายหลังจากการยุติการชุมนุมนะครับก็เดินมาที่จุดนี้นะครับคุณผู้ชมก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับที่ยังคงอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็มีผู้สื่อข่าวเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ก็ยังอยู่รอดูสถานการณ์ว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะมีอะไรต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดินตามไปพี่ยังก็เนี่ยครับบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมเห็นก็จะเห็นว่าข้างๆศาลเนี่ยก็มีข้อความต่างๆนะครับที่เขียนถึงสิ่งที่ต้องการบอกศาลนะครับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นข้อความต่างๆที่ปรากฏอยู่บริเวณตลอดแนวของศาลนะครับการจัดกิจกรรมวันนี้ก็น่าจะยุติจบลงแต่ว่าเดี๋ยวต้องติดตามต่อนะครับในกรณีทางกลุ่มผู้ต้องขังที่ยังคงมีประเด็นอยู่ว่าจะได้ดำเนินการอย่างไรต่อก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามที่บริเวณจุดนี้ครับสวัสดีครับ